เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับข่าวแรกของคลิปนี้ครับก็เป็นข่าวของทางเชลซีที่มีข่าวเกี่ยวกับอัลวาโรมาร์ตาแล้วก็คริสเตียนพูลิซิชนะฮะซึ่งในส่วนของอัลวาโรมาร์ตาเนี่ยหลังจากที่ได้ย้ายมาเชลซีในราคารวมๆแล้วเนี่ยน่าจะราวสัก70ล้านปอนด์นะครับแต่ผลงานโดยรวมในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าน่าผิดหวังนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาตลอดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าทางนักเตะเนี่ยเตรียมที่จะย้ายกลับไปเล่นในลีกอิตาลีอีกครั้งนะครับน่าจะเป็นยูเวนตุสไม่ก็อินเตอร์มิลานเอซีมิลานประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทางอันโตนิโอคอนเต้อีกนะฮะก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีการทาบทามซารีผู้จัดการทีมนาโปลีเนี่ยเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในช่วงฤดูกาลหน้าก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วซึ่งนี่ครับอันโตนิโอคอนเต้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะซึ่งในส่วนของอัลวาโรมาร์ตาตอนที่สมัยอยู่กับทางคอนเต้เนี่ยก็มีโอกาสบ้างไม่มีโอกาสบ้างถ้าเกิดซารีมาอีกนะฮะมันก็น่าจะสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะครับสำหรับสถานการณ์ของอัลวาโรมาร์ตาไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับได้รับโอกาสน้อยลงกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะได้รับโอกาสแบบเป็นตัวหลักอันนี้ก็ต้องรอดูกันแล้วก็ส่วนของบัสชัวยี่เนี่ยก็เห็นว่าบุสเซ่ดอทบุนต้องการคว้าตัวบัสชัวยี่เนี่ยเข้าร่วมทีมแบบถาวรด้วยนะฮะก็ในส่วนของคริสเตียนพูลิซิชเองนะฮะที่ผมว่าไปช่วงต้นเชลซีเนี่ยเห็นว่าต้องการคว้าเตะรายนี้เข้าร่วมทีมให้ได้นะฮะเห็นว่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์ครับเพื่อปาดหน้าทั้งบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ลิเวอร์พูลที่กำลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่ในส่วนของพูลิซิชเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ทั้งทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นอนาคตของทีมชาติเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการสร้างผลงานกับเวอร์เซียร์ดัตมุนก็สร้างได้ยอดเยี่ยมอีกเช่นเดียวกันนะฮะจนทำให้ทีมใหญ่เนี่ยต่างให้ความสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเดนฮาซาร์ก็แว่วๆว่าอาจจะไปเรอัลมาดริดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเรอัลมาดริดก็ติดตามผลงานอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็วิลเลียนเนี่ยถ้าเกิดอนาคตมันไม่แน่นอนเนี่ยก็น่าจะย้ายออกไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะส่วนคริสเตียนพูลิซิชก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักเลยก็ว่าได้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้ของเชลซีก็นอกจากนี้เชลซียังมองไปถึงการคว้าตัวคูริบารีด้วยนะครับแล้วก็กองหลังของทางสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะฮะอย่างสเตฟานเซอร์บิทนะฮะก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เชลซีเนี่ยน่าจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของอันโตนิโอคอนเต้อยู่นะครับว่าอาจจะมีการทำการเปลี่ยนผู้จัดการทีมประมาณนั้นแหละนะฮะมันก็ยังคลุมเครืออยู่ในเรื่องของผู้จัดการทีมน่าจะมีการประกาศกันเร็วๆนี้แหละเพราะว่าข่าวมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางเชลซีแต่ส่วนของ2นักเตะรายนี้เนี่ยก็อีกประเด็นหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเลยนะครับเพราะว่าทางบริษัทดัมบุลเนี่ยเขาก็ยังหากองหน้ารายใหม่เข้าร่วมทีมอยู่นะครับหลังจากที่เขาปล่อยโอบามิยองออกจากทีมส่วนบาชัวยี่เขาก็อยากได้นะฮะแต่ว่าดูก่อนว่าเชลซีจะปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มทำผลงานแบบเข้าตาแล้วถึงแม้ว่าตอนทำผลงานยอดเยี่ยมเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในสโมสรเชลซีก็ตามนะครับนะแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นอัลวาโรมาร์ตาเชลซีอาจจะยื่นมาร์ตาให้เพื่อเป็นการแบบสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคริสเตียนพูลิซิชก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะสำหรับแฟนบอลเชลซีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะก็ช่วงพักหลังเนี่ยเริ่มมีข่าวอาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจนักเตะมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครับก็มีข่าวมาว่าทางอาร์เซนอลกำลังให้ความสนใจตานิสลาฟโรบอตก้านะฮะซึ่งเป็นเป้าหมายในตำแหน่งกองกลางนะฮะอีกแล้วนะครับช่วงพักหลังก็เริ่มมีทางอาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจทั้งกองหลังบ้างละแล้วก็กองกลางนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยตามที่ผมได้ดูวิเคราะห์ของสื่อชั้นนำมาของอังกฤษนะครับเขาบอกว่าอูไนเอมรี่ค่อนข้างที่จะพอใจในผู้เล่นเกมรุกแล้วแหละอาจจะมีเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คือเขาพอใจที่มีโอซิลเฮนริกมาคิเดียนอูบามิยองลากาเซต
นะฮะแล้วก็อีกดาวรุ่งอีกมากมายนะครับที่พร้อมที่จะดันขึ้นมาโดยรวมแล้วอูไนเมรี่เขาพอใจแต่ว่าปัญหาของอาร์เซนอลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นพวกผู้เล่นแนวรับซะมากกว่านะครับอูไนเมรี่ก็เลยอยากจะแก้ในเรื่องนี้ก็หลังจากที่แจ็ควิลเชียร์เนี่ยก็แยกทางกับทางอาร์เซนอลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วซันติคาซอร่าเองก็คือน่าจะออกจากเอเมอเรสต์สเตเดียมด้วยนะฮะก็คือน่าจะออกจากอาร์เซนอลนั่นแหละก็ทำให้อูไนเมรี่ก็พยายามหากองกลางเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็ลูคัสตอเรร่าเนี่ยมันก็ใกล้เคียงที่จะได้ย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลแหละนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีการประกาศเร็วๆนี้ส่วนบาเนก้าเนี่ยอยู่ในความสนใจนะครับซึ่งตามรายงานของสื่ออิตาลีเขาบอกมานะครับสำหรับนักเตะของเซลตาบีโก้นะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับชื่อว่าโลบอสก้านะฮะก็เขาบอกว่าอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับเพราะว่านักเตะรายนี้ถือว่าเป็นตัวสำคัญของทางบีโก้เลยก็ได้นะฮะแล้วก็ลงไปทั้งหมด38เกมในลาลิก้าสเปนเลยนะครับถือว่าแบบแทบจะลงทุกนัดอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็น่าจะมีการเข้าพูดคุยกันนะฮะเพื่อคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะฮะสำหรับอาร์เซนอลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่ออกมาถือว่าเป็นการเสริมทัพที่คือแบบอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะครับก็ต้องทำใจในเรื่องนี้ด้วยครับสำหรับอาร์เซนอลคือจะไปหาซูเปอร์สตาร์ที่ค่าตัว 80-90 ล้านก็ตอนนี้ก็ลำบากนะฮะเพราะว่าเรื่องงบประมาณที่อาร์เซนอลได้รับเนี่ยก็ราวๆสัก70ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะอันนี้ขนาดเพิ่มงบมาแล้วนะฮะก็ยังซื้อซูเปอร์สตาร์ยังไม่ได้ต้องทำใจไปก่อนนะครับสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลก็ต้องหาพวกนักเตะที่ไม่ใช่บิ๊กเนมสักเท่าไหร่แต่ว่ามีฝีเท้าระดับชั้นยอดนะฮะตอนนี้อาร์เซนอลก็ต้องไว้ใจอูไนเมอรี่นั่นแหละนะครับที่จะทำการคว้าตัวนักเตะเข้ามาแล้วก็ทีมงานคนอื่นด้วยนะครับทีมงานที่จะสรรหานักเตะเข้ามานั่นแหละนะครับต้องไว้ใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ